โปรว่านจารวีประเดิม7อันเดอร์ผู้นำร่วมกอล์ฟฮอนด้า LPGA โปรว่านจารวีบุญจันทร์โปรกอล์ฟสาวไทยประเดิมด้วยการทำ7อันเดอร์พารั้งตำแหน่งผู้ร่วมในการแข่งขันกอล์ฟฮอนด้า LPGA ทัวร์ที่สยามคันทรีคลับพัทยาโอคอสจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยโปรว่านออกตัวอย่างร้อนแรงเก็บไปถึง8เบอร์ดีเสีย1โบกี้ทำให้มีสกอร์รวมเท่ากับแอนนา นอร์ดควิสจากสวีเดนนาซาฮาตาโอกะจากญี่ปุ่นหลินซียูจากจีนและเจนนิเฟอร์คัพโชจากสหรัฐอเมริการั้งผู้นำในวันแรกขณะที่แชมป์เก่าแนนนาแมดเซนจากเดนมาร์กวันแรกตีออก1โอเวอร์พารั้งอันดับ68ร่วมด้านโปรจีนอัธยาธิติกุลมือ4ของโลกฟอร์มแรงในช่วงหลังกด2เบอร์ดี้ใน2หลุมสุดท้ายทำให้ขึ้นมาจบที่5อันเดอร์พา67รั้งอันดับ9ร่วมกับโปรซินณัฐกฤตาวงทวีลาภผู้ชนะเนชั่นแนลควอลิฟายเออร์และเป็นรุกกี้ LPGA ทัวร์ฤดูกาล2023อีกหนึ่งนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีได้แก่โปรโมโมริยาจุธานุการจบที่4อันเดอร์พา68รั้งอันดับ17ร่วมกับลีเดียโคมือ1ของโลกชาวนิวซีแลนด์และเนลลี่คอด้ามือ2ของโลกชาวสหรัฐส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยรายอื่นๆโปรหวนพรอนงเพชรล้ำโปรแจนวิชานีมีชัยและเปียโนอาภิชยายุบลทำได้2อันเดอร์พา70รั้งอันดับ38ร่วมโปรเมเอริยาจุธานุการแชมป์เก่าเมื่อปี2021จบ1อันเดอร์พา71อยู่อันดับ48ร่วมโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกานกับโปรพราวชเนตตีวรรณแสนจบที่อีเวนพา72อันดับ57ร่วมและแพตตี้ปพังกรทวัฒนกิจจบที่2โอเวอร์พา74อยู่อันดับ70ร่วมหลังจบรอบแรกโปรว่านจารวีผู้นำร่วมกล่าวว่าวันนี้เล่นได้ตามแผนทุกหลุมพยายามเปิดโอกาสให้ตัวเองตีขึ้นกรีนให้ได้แรกๆก็มีกดดันบ้างเพราะไม่ได้แข่ง LPGA มานานส่วนวันต่อๆไปก็จะพยายามเล่นเหมือนเดิมตีขึ้นไปจุดที่ทำเบอร์ดี้ให้ได้มาที่สุดขณะที่โปรจีนอัธยากล่าวว่าวันนี้สำหรับตัวเองถือว่าผลงานดีมากแม้ว่าจะยังไม่ได้เน้นเรื่องของการพัดมากขนาดนั้นโดยเฉพาะหลุม1กับ10ที่พลาดไปเล็กน้อยแต่โดยรวมพอใจกับผลงานส่วนแผนการเล่นวันต่อไปก็จะพยายามตีเน้นขึ้นกรีนเยอะๆแล้วก็เปิดโอกาสในการพัดทำคะแนนมากขึ้นเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานสิ่งของแก่ชาวตุรกีประสบเหตุแผ่นดินไหวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนชาวตุรกีประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงห่วงใยประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างจึงพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีเมื่อเวลา 18:23 น.วันที่22กุมภาพันธ์2566สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน601กองบิน6กองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้นางแซรัฟแอร์ซอยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเฝ
ฝ้ารับพระราชทานสิ่งของได้แก่เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งมีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งถุงนอนกันหนาวที่กันความหนาวเย็นได้ถึงอุณหภูมิติดลบ5องศาและอาหารแห้งเช่นบะหมี่สำเร็จรูปปลากระป๋องและขนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสามารถรับประทานได้ทันทีในสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยโดยทรงแสดงความเสียพระทัยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนชาวตุรกีให้ผ่านพ้นเหตุภัยพิบัติและความสูญเสียครั้งนี้ไปให้ได้จากนั้นทรงบรรจุสิ่งของพระราชทานร่วมกับกำลังพลจากหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีโดยกองทัพอากาศจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสาธารณรัฐตุรกีและจะรับคนไทยในสาธารณรัฐตุรกีที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยมาในเที่ยวบินกลับด้วยบีบหัวใจแฟนสาวเปิดภาพสุดท้ายอาลัย10ปีกองประจำการอาจารย์เศรษฐการทำไมพี่ต้องเจอเรื่องแบบนี้พี่เป็นคนดีไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้กับพี่เลยจริงๆขอให้พี่ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์สุดบีบหัวใจแฟนสาวกำลังจะวิวาด้วยโพสต์ภาพสุดท้ายอาลัย10ปีกองประจำการอาจารย์เศรษฐการด้านโลกโซเชียลต่างร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของ10ปีกองประจำการอาจารย์เศรษฐการลอยขามป้อมผบ.หมู่สทล. 2กิโลกรัม8บก.ทล.ตำรวจน้ำดีที่คอยช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ลำบากช่วยเหลือแม้สัตว์หลงทางช่วยเหลือสังคมมาตลอดถูกครูสอนขับรถขับเก๋งชนจนเสียชีวิตบนถนนกาญจนาภิเษกหมายเลข9บางนาบางปะอินจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์66ท่ามกลางความเสียดายของคนในสังคมกับการสูญเสียตำรวจหนุ่มน้ำดีโดยพบว่า10ตรีกองประจำการอาจารย์เศรษฐการลอยขามป้อมกำลังเตรียมจะแต่งงานกับแฟนสาวด้วยหลังเกิดเหตุการณ์สลดด้านเอฟแฟนสาวได้เคลื่อนไหวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กสุดอาลัยถึง10ตรีกองประจำการอาจารย์เศรษฐการแฟนหนุ่มด้วยข้อความสุดเศร้าบีบหัวใจว่าภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายที่เราถ่ายด้วยกันและเป็นการเจอหน้ากันครั้งสุดท้ายเอฟยังจำได้ภาพนี้ที่บอกพี่อ้วนพี่ไม่หล่อเอฟสวยอยู่คนเดียวแต่ยังไงพี่ก็หล่อสำหรับเอฟเสมอนะเอฟเลยตอบพี่ว่าก็พี่อ้วนเองอ่ะแล้วเราก็หัวเราะกันต่อไปนี้เอฟขอให้พี่ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นะไปสู่ภูมิภพที่ดีพี่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะมันคงถึงเวลาพักของพี่แล้วพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเอฟเอฟจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพ่อแม่น้องพี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเอฟจะดูแลให้เพราะเราเหมือนครอบครัวเดียวกันเอฟจะเข้มแข็งอยู่ให้ได้เอฟอยากให้พี่รับรู้นะว่าทุกคนรักพี่มากพี่เป็นคนดีจริงๆทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่เคยให้ร้ายใครแต่ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้กับพี่เลยจริงๆขอบคุณที่คอยอยู่ข้างๆกันเสมอมาไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขขอบคุณที่คอยตามใจทุกอย่างขอบคุณที่ให้เกียรติกันเสมอมารักและคิดถึงพี่เสมอนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม RIP พี่หนุ่มผู้ชายที่คอยเป็นทุกอย่างให้เอฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันที่23กุมภาพันธ์2566